ัจจุบันนี้ตอนนี้หลายคนกำลังหันมาออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานบางคนยังไม่รู้นะครับว่าจักรยานมีแบบไหนรุ่นอะไรบ้างปัจจุบันนี้เรื่องของการแต่งรถอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีอีกหนึ่งคนที่เขาจะให้ความรู้แล้วก็สามารถมาแนะนำในการเลือกซื้อได้คนคนนี้เขาเคยเป็นนักฟุตบอลปัจจุบันนี้ก็เป็นด้วยสำหรับลีฟหรือว่าซาลิฟสายนุ้ยนะครับแต่เขาถือว่าเป็นเซียนนักปั่นจักรยานคนหนึ่งก็ว่าได้วันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีติดตามได้กับคุณบีวราพรเหลืองสวัสดิ์ครับจากฟุตบอลจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ซาลิฟแล้วจักรยานก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่เขาเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะบีจะพาไปพูดคุยกับพี่ซาลิฟสายนุ้ยนักฟุตบอลอาชีพว่าพี่เขานั้นเริ่มชื่นชอบในการปั่นจักรยานตั้งแต่ตอนไหนค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่ซาลิฟก็ยังมีทิปมาแนะนำสำหรับในการเลือกซื้อจักรยานและอุปกรณ์การแต่งรถจักรยานว่ามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรบ้างให้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มอยากปั่นจักรยานค่ะสำหรับการปั่นจักรยานของผมเองนะครับก็เริ่มมาประมาณ2ปีแล้วครับแต่ว่าจะมาจริงจังปั่นเยอะหน่อยก็ช่วงปีหลังๆเนี่ยครับผมไปเอาฟิกเกียร์มาเพื่อกะว่าจะมาปั่นไปซ้อมบอลธรรมดาพอปั่นไปปั่นมาแล้วเราก็เกิดชอบก็เริ่มแรกเริ่มจากการซื้อมาทั้งคันนี่แหละครับซื้อแบบว่าเบ็ดเสร็จมาเขาเรียกว่าคอมพีทไบค์ก็คือซื้อที่แบบว่ามาทั้งคันเลยแล้วเราก็ซื้อหาเลือกที่มันเบ็ดเสร็จมาทั้งคันนะครับเพราะว่าเราตอนใหม่ๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าอันไหนที่มันจะเข้ากับเราหรือเปล่าเราก็ต้องมาลองปั่นดูก่อนโดยเริ่มจากมาซื้อแบบคอมพีทไบค์นี่แหละส่วนเรื่องอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ต้องลองปั่นไปเรื่อยๆก่อนให้เราคุ้นกับตัวรถก่อนแล้วเราจะรู้เองว่าอันไหนควรเปลี่ยนอันไหนไม่ควรเปลี่ยนหรือว่ายังไงก็สำหรับมือใหม่ที่จะปั่นนะครับยังไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าซื้อแยกมาแล้วเพราะว่ามันจะราคามันจะสูงเราซื้อแบบทั้งคันมาเลยก่อนดีกว่าก็เวลาว่างส่วนใหญ่ถ้าไม่มีซ้อมบอลเช้าอะไรอย่างนี้ก็จะแบบปั่นแบบเอาเหงื่อปั่นเอนดูรันนะครับปั่นเอาแบบระบบหายใจเบาๆธรรมดาก็อย่างตอนนี้พักอยู่หลักสี่ก็จะวนวิภาวดีบ้างปั่นเข้าสงประพาอะไรบ้างถ้ามีโอกาสก็จะมีกลุ่มที่เขาปั่นอยู่ก็เวิร์กพอยต์ไปบางปะอินแล้วก็กลับมาย ืดอายุการเล่นฟุตบอลนะคิดว่าอยากจะแบบว่าเอาจักรยานเนี่ยมาทำให้ร่างกายเราให้ระบบหายใจเราดีขึ้นมันจะได้แบบว่ายืดอายุการเล่นไปได้นานมากขึ้นครับผมก็สำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยากจะหันมาปั่นจักรยานนะครับก็อยากจะให้ลองดูก่อนลองไปหาจักรยานที่ราคาไม่สูงมากลองมาปั่นดูก่อนว่ามันใช่ตัวเราหรือเปล่าประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าบางทีพอเราปั่นกับมันแล้วเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะคือประเด็นหลักๆคืออยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับผมอยากให้คนไทยแข็งแรงครับเหมือนอย่างกับที่พี่ซาลิฟสายนุ้ยบอกไว้ว่าค่ะสำหรับคนที่จะเริ่มปั่นจักรยานค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อจักรยานที่มีราคาแพงเอาเท่าที่ตัวเองมีก่อนค่ะให้รู้ว่าเรารักการปั่นจริงหรือเปล่าและตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลาเลิกงานของบีพอดีค่ะบีก็ขอตัวปั่นจักรยานที่ตัวเองมีอยู่กลับบ้านก่อนค่ะพลวัชเจนดำถ่ายภาพวราพรเหลืองสวัสดิ์โมโน29รายงานค่ะโมโน29 Motion Non-Stop Channel